ที่ตลาดสดเทศบาล3ตลาดใหญ่กลุ่มผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าถนนคนเดินเทศบาลนครอุบลราชธานีเข้าพบนายพงศักดิ์มูลสารรองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีและนายทอนทันชินโกมุตรองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีเพื่อหารือแนวทางการเปิดจำหน่ายสินค้าในถนนคนเดินซึ่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาถนนคนเดินเทศบาลนครอุบลราชธานีได้ปิดตลาดชั่วคราวทั้งนี้เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้มีมาตรการเข้มงวดจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าเปิดเผยว่าในช่วงที่ผ่านมาที่มีการปิดถนนคนเดินพ่อค้าแม่ค้ามีรายได้ลดลงแต่ก็เข้าใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในช่วงนี้ยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มอย่างต่อเนื่องทั้งนี้พ่อค้าแม่ค้าจึงเข้าหารือกับทางเทศบาลนครอุบลราชธานีเพื่อให้พิจารณาเปิดถนนคนเดินซึ่งพ่อค้าแม่ค้าก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดทางด้านนายพงศักดิ์มูลสารรองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีกล่าวว่าทางเทศบาลนครอุบลราชธานีได้มีนโยบายและมีความห่วงใยในเรื่องของการทำมาหากินของพี่น้องในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีในช่วงนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่องจึงงดไปชั่วคราวก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายแต่อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมถนนคนเดินยังคงมีอยู่เช่นเดิมจะมีการปรับปรุงรูปแบบตลาดให้เป็นตลาดสินค้าชุมชนเน้นสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นพื้นเมืองเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวเมืองอุบลราชธานีและเตรียมหาสถานที่จัดกิจกรรมพร้อมทั้งเตรียมรับสมัครพ่อค้าแม่ค้าทั้งนี้ต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดคาดว่าต้นปีหน้าจะเปิดถนนคนเดินได้อย่างแน่นอนท่านนายกพิทยาเองท่านก็มีนโยบายอยู่แล้วแล้วก็ห่วงใยในเรื่องของการทำมาหากินในภาวะสถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างนี้ทั้งโรคระบาด ทั้งภาวะสังคมเศรษฐกิจทางเทศบาลเองก็นโยบายถนนคนเดินยังอยู่แต่สถานที่เวลาก็ต้องดูตามสถานการณ์โควิดไปเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงเราจะดำเนินการแน่นอนโดยผู้ค้าทั้งหมดที่ได้จ่ายเงินมาตั้งแต่หลายปีก่อนเราก็จะคืนตัวนั้นให้แล้วเราจะเปิดรับสมัครใหม่ผู้เปิดรับสมัครผู้ค้าใหม่แล้วก็จะมีเป็นในรูปของคณะกรรมการดำเนินการโดยเรามั่นใจว่าสถานที่หรือวิธีการจัดการต้องดีกว่าเก่าเพื่อที่ผู้ประกอบการจะได้มีประกอบการที่ดีในค้าก็ได้ขายแต่มันต้องให้พี่น้องทั่วไปมั่นใจว่าสถานการณ์ต้องคลี่คลายมาถนนคนเดินต้องปลอดโควิดอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่จะต้องดำเนินการต่อไปครับวันนี้ในฐานะเครือข่ายภาคประชาชนนะครับก็มาร่วมสังเกตการกับพี่น้องประชาชนในเรียกว่ากลุ่มของพ่อค้าแม่ค้าที่ถนนคนเดินกลางเมืองอุบลราชธานีเพราะว่าเราได้ถูกปิดมาประมาณ7เดือนนะครับแล้วก็ด้วยความเข้าใจในสถานการณ์โควิด-19 นะครับของประเทศเนี่ยวันนี้ก็เลยมาร่วมกันพูดคุยกับทางผู้บริหารของเทศบาลนครอุบลราชธานีนะครับวันนี้ก็ได้รับคำยืนยันว่าตลาดนัดถนนคนเดินเนี่ยจะได้มีการสานงานต่อคือมีการเปิดอีกครั้งแน่นอนนะครับส่วนจะเป็นเมื่อใดเนี่ยทางเทศบาลก็จะเร่งประสานงานให้แล้วก็มีความมั่นใจว่าบรรยากาศของถนนคนเดินเนี่ยที่จะเกิดขึ้นใหม่นะฮะในปีที่ถึงนี้นะครับก็คือจะเป็นบรรยากาศที่มีความมั่นใจว่าจะสวยงามแล้วก็มีมาตรฐานกว่าเดิมนะครับเรียกว่าอยากจะให้พี่น้องอดใจรอคอยนะครับแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าก็ไม่ต้องกังวลมากนะครับในขณะเดียวกันก็คาดว่าจะสามารถมีความคืบหน้าได้ในต้นปี2565นะครับจะเป็นสถานที่ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครนะครับก็ขอให้ประชาชนแล้วก็ผู้ค้านะครับให้สบายใจว่าเทศบาลนครอุบลราชธานีมีนโยบายที่จะเปิดตลาดนัดถนนคนเดินให้เรียกว่าต้อนรับประชาชนแล้วก็เป็นสถานที่ที่จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการด้วยเป็นหน้าตาของจังหวัดแล้วก็จะสวยงามมีมาตรฐานสูงกว่าที่เคยเห็นมาครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับ